กลับไปคุยกันที่บ้านป้าพายดินคุยที่นี่ล่ะดินพายคุยที่นี่คุยให้รู้เรื่องที่นี่ล่ะดินมากับใครก็บอกกี่ครั้งแล้วมาคนเดียวเจ้าอะไรอีกกับป้าพายให้พูดยังไงถึงจะพอใจเหรอพูดความจริงไงดินเคยคุยกันแล้วไม่ใช่เหรอว่ามีอะไรให้พูดกันตรงๆอ่ะดินมาคนเดียวถ้าพูดแล้วไม่เชื่อจะให้พูดทำไมฮะจะให้พูดใช่ไหมได้ไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่ไว้หน้ากันเลยก็ที่ผ่านมามัวแต่ไว้หน้าดินไงเลยทำให้ป้าพายไม่กล้าถามเลยอ่ะได้ถ้าอย่างนั้นวันนี้จะถามให้หมดทุกอย่างเลยทำไมดินถึงเปลี่ยนพาสเวิร์ดมือถือก็ป้าพายมาค้นไงมันไม่เป็นส่วนตัวไม่เป็นส่วนตัวดินตั้งแต่เราเป็นแฟนกันนะเราไม่เคยมีความลับต่อกันเลยนะทีนี้มาบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเหรอแล้วอย่างวันนั้นนะที่ไปคาเฟ่กับผู้หญิงนั่นนะก็เรื่องส่วนตัวใช่ไหมนี่ก็เคยตามมาถามถึงออฟฟิศแล้วไม่ใช่หรอไงก็เห็นอยู่ในออฟฟิศดินมันมีผู้หญิงที่ไหนงั้นเงาในช้อนน่ะมันก็ไม่ใช่คนที่ออฟฟิศดินนะดิจะบ้าไปใหญ่แล้วป้าพายที่จับผิดกันเกินไปปะผู้หญิงมีที่ไหนคิดไปเองหมดแล้วแล้วอย่างวันนั้นน่ะที่ป้าพายกลับจากพัทยาดินบอกว่าดินอยู่บ้านดินจะเอาลูกเข้านอนแต่พอป้าพายกลับมาป้าพายเห็นแต่ลูกป้าพายไม่เห็นดินเลยอ่ะเงียบอ่ะเพราะว่าดินแอบเอารถเข้ามาจอดในบ้านไงทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นป้าพายเห็นกับตาดินยังจะคิดว่าป้าพายคิดไปเองอีกไหมอ่ะปฏิเสธสิดินปฏิเสธสิดินดินพูดสิดินงั้นก็พูดความจริงได้แล้วดินดินบอกมาเลยว่าดินไปไหนดินไปกับใครวันนั้นดินไปกับใครอ่ะพี่พายพี่พายพายดินพี่พายพอแล้วมองเต็มเลยพี่พายวันนี้ก็เหมือนกันคุณมากับใครคุณมาในนี้กับใครดินคุณพูดไปสิว่าคุณมากับใครคุณตอบสิดินยอมรับเหรอว่าคุณมีคนอื่นนะคุณมีคนอื่นใช่ไหมเด่นพายพอแล้วคุณมีคนอื่นใช่ไหมเด่นใช่ป้าพายดินมีคนอื่นรับความจริงแบบนี้แล้วอะรู้ใช่ไหมว่าควรทำยังไงอะกลับบ้านบ้านฉันจะอยู่ได้ไหมต่อไปก็แค่กลับไปรักตัวเองในแบบที่ตัวฉันเคยทำให้เธอเป็นแค่ความทรงจำที่ครั้งหนึ่งเราเคยมีรวมกันมาไม่อยากจะCh3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ